ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังคุณพรชัยธีรเวชนะครับท่านผอ.พรชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โมนายและท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับตกลงบทสรุปการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบาง 14,500,000 คน 4 วันทำการที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับครับณวันเมื่อวานนะครับวันสุดท้ายที่มีการโอนเงินนะครับมีโอนตั้งแต่ที่25 26นะครับ27แล้ววันที่30กันยานะครับสามารถโอนให้กลุ่มเป้าหมายสำเร็จแล้ว 14.05 ล้านคนนะครับแล้วก็โอนเงินที่ไม่สำเร็จประมาณเกือบ4แสนคนประมาณ 380,000 คนครับครับซึ่งกลุ่มที่โอนไม่สำเร็จสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างครับครับในกลุ่มของผู้โอนไม่สำเร็จนะครับขออนุญาตแยกเป็น2กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคนพิการนะครับกลุ่มคนพิการนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องของการที่บัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดนะครับหรือว่าเรื่องบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องนะครับนี่เป็นสาเหตุสำคัญนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปัญหาสำคัญที่พบก็คือว่ายังไม่ได้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าผูกแล้วแต่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็ไม่ activate ก็ไม่สามารถรับโอนได้นะครับหรือมีบางกรณีครับบัญชีเงินฝากธนาคารถูกปิดรวมถึงมีเรื่องของการที่เลขบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องครับซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการกระทรวงการคลังมีคำแนะนำยังไงบ้างครับครับในส่วนของผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับที่บัญชีเงินฝากมีปัญหาเรื่องบัญชีถูกปิดหรือบัญชีไม่ถูกต้องเนี่ยต้องขออนุญาตว่าให้ติดต่อธนาคารนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาบัญชีเงินฝากข้างต้นนะครับหรือกรณีของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ต้องติดต่อที่ธนาคารให้มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัญชีประชาชนที่ถูกต้องครับอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะขออนุญาตใช้รายการของทางที่โมไนนะครับกระจายให้ทางพี่น้องประชาชนที่ยังไม่สามารถที่จะได้รับนะครับเงินโอนในครั้งนี้นะครับเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของการโอนเงินก็ขอให้ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยครับครับทีนี้มีบางท่านคุณผู้ชมสอบถามมาเหมือนกันก็คือผูกพร้อมเพย์ไปแหละแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้โอนเงินในรอบกันยายนตรงส่วนนี้เกิดจากปัญหาอะไรได้บ้างเป็นการผูกพร้อมเพย์ช้าไปไหมหรือยังไงครับขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าการผูกพร้อมเพย์นะครับปกติธนาคารก็จะมีการผูกพร้อมเพย์แล้วก็จะสามารถให้บริการได้ภายหลังการผูกพร้อมเพย์ประมาณ3วันนะประมาณ3วันตอนนี้ผมเข้าใจว่าในกรณีของพี่น้องประชาชนท่านนั้นนะครับก็คงอาจจะผูกไม่ถึง3วันก่อนวันโอนเงินไม่เป็นไรครับก็จะมีการโอนในรอบต่อไปครับในเดือนตุลาคมครับภายในวันที่22ตุลาคมครับเอ๊ะที่ท่านพรชัยใช้คำว่าภายในวันที่22ตุลาคมอันนี้คือโอน22หมดเลยไหมหรือว่าจะก่อนหน้านั้นหรือยังไงครับก็จะมีบางกลุ่มที่เป็นของคนพิการนะจะได้ก่อนนะครับแต่ว่าจะมีวันของเขาโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าของคนที่เป็นคนที่มีสวัสดิการก็ได้วันที่22ตุลาครับครับเพราะฉะนั้นการโอนรอบต่อไปขอขีดเส้นรวมๆเป็น22ตุลาคมก่อนนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องเร่งติดต่อธนาคารแก้ไขปัญหาเรื่องบัญชีให้เสร็จวันที่เท่าไหร่ถึงจะได้รับโอนเงินรอบเก็บตกที่12ตุลาครับนี่ผมขออนุญาตนำเรียนนี้นะครับว่าในกรณี22ตุลานะครับถ้ากรณีของเป็นผู้พิการนะครับคนพิการนะครับกรณีที่ท่านมีปัญหาเรื่องของบัตรของท่านหมดอายุหรือว่าบัตรไม่สมบูรณ์นี้นะครับต้องไปติดต่อทำบัตรหรือต่ออายุบัตรเนี่ยให้เรียบร้อยภายในวันที่10ตุลาคม2567นะครับส่วนกรณีของพี่น้องประชาชนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็ต้องขอให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เสร็จก่อนวันที่18ตุลาคมครับครับถ้าเกิดว่าทำบัตรผู้พิการเสร็จภายในวันที่10ตุลาถ้าเกิดว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่18ตุลา22ตุลาคมเงินเข้าบัญชีแน่นอนนะครับครับถ้าตามกำหนดการนี้เป็นดังนี้ครับครับแล้วจากนั้นก็จะมีการโอนซ้ำเผื่อท่านไหนอาจจะขาดตกหล่นไปไม่ทราบข้อมูลข่าวสารจริงๆโอนซ้ำอีกกี่รอบยังไงครับจะมีโอนซ้ำนะครับหลังเดือนตุลาคมอีก2รอบนะครับรอบแรกจะโอนภายในวันที่22พฤศจิกายน2567นะครับรอบที่3จะโอนภายในวันที่22ธันวาคม2567ครับครับทีนี้ผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับคือด้วยความที่ต้องยอมรับว่ากลุ่มเปราะบางหลายท่านก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้คือเงินเนี่ยส่วนหนึ่งซื้อข้าวซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคก็จริงแต่ทีนี้บางส่วนเองเป็นการไหลไปนอกระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้หรือแม้กระทั่งสินค้าอบายมุขตรงส่วนนี้กระทรวงการคลังมองยังไงบ้างต่อผลการกระตุ้นเศรษฐกิจของการโอนเงินรอบนี้ก่อน 145,000 ล้านบาทครับ
ี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมได้เน้นย้ำไปยังพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนนี้นะครับว่าขอให้ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับอาจจะมีบางส่วนครับที่อย่างที่พี่โมนายว่านะครับอาจจะไหลไปนอกด้านอื่นนะครับอย่างเช่นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการชำระหนี้เนี่ยนะครับก็จะมองในมุมนึงเรียกว่าเงินที่ต้องชำระหนี้อยู่แล้วมีส่วนหนึ่งมาชำระแทนปุ๊บเนี่ยเงินส่วนที่ต้องเตรียมมาชำระหนี้ก็จะว่างนะครับก็สามารถนำมาใช้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพื่อดำรงชีพได้แต่กรณีที่เป็นเรื่องของเป็นยังสิ่งเสพติดหรืออบายมุขสิ่งที่มึนเมานั้นไม่อยากเห็นครับไม่อยากเห็นจริงๆนะครับนี่ผมก็ลองเก็บข้อมูลดูครับว่าน่าจะเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะครับว่าเงินจำนวน 140,000 กว่าล้านบาทที่ได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไปแล้วนี่นะครับไปกระจายตัวอยู่ที่จังหวัดใดบ้างนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับ5จังหวัดแรกครับที่เราเก็บข้อมูลพบว่าจะเป็นคนที่รับสิทธิ์มากที่สุดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับประมาณ 540,000 รายนะครับจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 440,000 รายจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 400,000 รายเชียงใหม่ประมาณ 3.900,000 รายแล้วก็บุรีรัมย์ประมาณ 3.700,000 รายนี่เป็นจำนวนจังหวัดคนที่มีสิทธิ์รับมากที่สุดครับ5ลำดับแรกครับทีนี้วิธีการที่จะดูว่าการใช้จ่ายนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับพวกคงจะต้องดูเรื่องของการใช้จ่ายในแต่ละด้านซึ่งตรงนี้เราพยายามที่จะดูข้อมูลของการใช้จ่ายของเดือนกันยายนอันนี้กำลังรอข้อมูลการใช้จ่ายครัวเรือนของทางกระทรวงพาณิชย์อยู่นะครับคาดว่าจะมีการเผยแพร่ในเดือนตุลาคมไม่เกินวันที่7ตุลานี้ครับอ๋อคือกระทรวงพาณิชย์เขาลงพื้นที่ไปเก็บมาด้วยใช่ไหมครับว่าข้อมูลพอได้ 10,000 บาทปุ๊บซื้อข้าวซื้อของยังไงประมาณนี้เหรอฮะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมขออนุญาตอธิบายนี้ครับว่าปกติกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาจะมีการที่จะทำเรื่องของตำรวจเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับซึ่งการตรวจเงินเฟ้อเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการทำค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับซึ่งจะมีแบ่งเลยครับว่าเป็นค่าอะไรบ้างเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมาล่าสุดในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มนะครับที่มีแอลกอฮอล์ในประมาณ 58% นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของค่าโดยสารสาธารณะประมาณ 23% นะครับค่าเช่าบ้าน 22% อันนี้เราจะเอาข้อมูลอย่างนี้เนี่ยที่เป็นข้อมูลที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาสำรวจในเรื่องของการทำเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับ มาวิเคราะห์ต่ออันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ต่อได้ว่าผลที่มีผลต่อเศรษฐกิจจริงๆที่เราคาดการไว้ 0.35% เนี่ยนะครับมันมีทาร์เก็ตหรือยังไงบ้างนะครับครับแล้วผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศโดยเฉพาะ GDP นะครับคือเชื่อได้ว่าการโอนซ้ำอีก3รอบน่าจะแจกครบแน่นอน 14,500,000 คน GDP จะโตขึ้นขนาดไหนยังไงครับครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าก็น่าจะอยู่ในประมาณที่ผมคำนวณไว้แล้วที่ทางกระทรวงการคลังคำนวณไว้คือประมาณ 0.35% ครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็จะใช้ตัวข้อมูลที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ว่าเรามีโครงสร้างการใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเดี๋ยวเราดูข้อมูลกันยายนเพราะว่าเงินหมื่นบาทเนี่ยเราลงในช่วงปลายเดือนกันยาแล้วก็ต่อเนื่องมาการใช้จ่ายจนถึงมาเดือนตุลาเนี่ยใช้ข้อมูลนี้มาประกอบการพิจารณาครับครับซึ่งเชื่อได้ว่าจะเห็นตัวเลขโตขึ้นมาแน่ๆเนี่ยคือตั้งแต่ปลายกันยาแล้วก็ตุลาคมเชื่อได้ว่าบางท่านอาจจะใช้หมดเพราะฉะนั้นตัวเลขน่าจะปูดช่วงนี้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะดูข้อมูลดังนั้นแล้วก็มาประกอบการพิจารณาครับครับคำถามสำคัญท่านพรชัยฮะหลายท่านก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วตกลงเฟสที่2 10,000 บาทยังไงดีครับครับอันนี้ประการที่1ครับผมก็ต้องนำข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับมาตรวจสอบกับคนที่ได้รับเงิน 10,000 รอบนี้คือ 14.45 ล้านคนนะครับว่ามีความทับซ้อนกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้คร่าวๆเนี่ยคร่าวๆประมาณสัก26ล้านคนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะไปดูต่อว่าการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆตามเงื่อนไขก็จะดำเนินการต่อนั้นในรอบนี้คงจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนครับครับแล้วพอตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยังไงต่อตรงรูปแบบวิธีการแจกเงินแล้วก็ระยะเวลาพอจะมีคร่าวๆบ้างไหมครับอันนี้ครับเป็นเรื่องที่เดี๋ยวทางคณะกรรมการที่ดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีการพิจารณาในรายละเอียดครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เพื่อจะได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจตรงกันจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอเรียกได้ว่าเคาะในรายละเอียดสำคัญ
เริ่มต้นตั้งแต่จะแจกหมื่นเดียวทั้งก้อนหรือจะมีการแบ่งจ่ายรวมไปถึงจะมีการแจกช่วงเวลาไหนรวมไปถึงรูปแบบจะเป็นเงินสดหรือเงินดิจิทัลด้วยถูกไหมครับครับอันนี้จะอยู่ในขั้นอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ขออนุญาตรอให้รอฟังความชัดเจนทางนโยบายอีกครั้งนึงจะดีกว่าครับเอาล่ะทั้งหมดนั้นจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่แต่ว่าทีนี้เองเรื่องของคนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนบ้านเนี่ยนะครับที่เขาก็รอลงทะเบียนเช่นเดียวกันตรงส่วนนี้มีโอกาสที่จะลงทะเบียนได้ในเดือนตุลาคมไหมแล้วน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนสถานที่ไปติดต่อที่ไหนยังไงครับในเรื่องนี้ก็คงจะขอให้รอความชัดเจนจากทางนโยบายที่จะมีการประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับแล้วขอให้ตอนนี้ทางทีมที่กำลังดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยได้ทำโซลูชันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ทำให้น้องประชาชนกลุ่มนี้ได้อย่างสะดวกที่สุดนะครับครับมีประมาณการเอาไว้บ้างไหมครับสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแล้วเชื่อว่าควรจะได้เงิน 10,000 เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่คนฮะที่ไม่ได้ไปทับซ้อนกับกลุ่มเปราะบางนะครับในความเห็นส่วนตัวผมก่อนนะครับเอาความเห็นส่วนตัวก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยไปแล้ว14กว่าล้านคนนะครับ14กว่าล้านคนนะครับแล้วกลุ่มคนที่ลงทะเบียนทางรัฐไปแล้วที่เราหักกลุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เหลือประมาณ26ล้านคนใช่ไหมครับสองกลุ่มนี้รวมกันได้มาสัก40กว่าเข้าไปแล้วดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราที่เคยบอกว่าในตอนที่เราเคยคิดไว้ในรอบที่แล้วว่าสัก40กว่าล้านคนเนี่ยผมว่าเหลืออีกไม่จำนวนไม่มากหรอกครับนะครับไม่มากผมว่าเป็นหลัก7หลักต้นๆนะครับหลักต้นๆอาจจะล้าน2ล้านไม่เกิน3ล้านประมาณนี้นะครับครับเพราะว่าคำว่าสมาร์ทโฟนนี่แตกต่างจากโฟนธรรมดานะครับสมาร์ทโฟนนี่คืออะไรที่สามารถจะมีเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาผมว่าตอนนั้นมีคนมีมือถือมือถือธรรมดาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วแต่สมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในโลกทะเบียนทางรัฐไปแล้วเพราะว่าใช้แอปพลิเคชันไปแล้วถูกไหมครับแต่ในกลุ่มนี้ผมว่าเหลือจำนวนไม่มากครับครับเอาล่ะเรื่องของจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ในเฟสที่2ไม่ว่าจะมีมือถือหรือไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนก็ตามนะครับก็จะไปเชื่อมโยงโดยตรงกับเรื่องของงบประมาณด้วยเท่าที่กระทรวงการคลังดูเอาไว้งบประมาณที่เหลืออยู่ณเวลานี้ที่สามารถผลักดันการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทได้ต่อมีงบเผื่อไว้เท่าไหร่ยังไงบ้างพอจะบอกได้ไหมครับครับในส่วนนี้ก็คงเรียนว่าตอนนี้เรามาอยู่วันที่1ตุลาคมนะครับ1ตุลาคม2567เนี่ยเป็นวันแรกของปีใหม่ข้าราชการวันนี้เป็นวันที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ 2,568 ตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,568 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับมันจะมีเงินอยู่ในส่วนของงบกลางที่เกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับประมาณ 180,000 กว่าล้านบาทนะผมคิดว่าเงินในส่วนนี้สามารถจะรองรับการใช้จ่ายเพื่อที่จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับที่คิดว่าดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับครับนอกจากเรื่องโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67เรื่องของเงิน 10,000 บาทคุยกับท่านพรชัยไม่ถามเรื่องนี้ก็ไม่ได้ฮะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเยอะมากด้วยความที่เห็นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงิน 10,000 แล้วบางคนก็รู้สึกว่าตัวฉันเองก็เปราะบางเหมือนกันตัวฉันเองก็น่าจะเข้าข่ายคนจนเหมือนกันโอกาสที่กระทรวงการคลังจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่มีบ้างมั้ยครับแล้วหลักการเหตุผลการคัดเลือกนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับต้องขออนุญาตย้อนไปนิดนึงว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยและใช้ฐานข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งมีการลงทะเบียนไปเมื่อปี2565นะครับระยะเวลาก็ผ่านมา2ปีแล้วนะครับซึ่งในขณะนั้นก็มีตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องของเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นสมมติฐานณปี2565ตอนนี้สถานการณ์ก็คงมีการเปลี่ยนไปบ้างแต่คงต้องเป็นการตรวจสอบก่อนครับว่าสมมติฐานที่สำคัญที่ต้องมาพิจารณาในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของนโยบายประชารัฐสวัสดิการเนี่ยทางทีมเจ้าหน้าที่กำลังทำรายละเอียดข้อมูลอยู่ก็คงจะรอความชัดเจนของนโยบายในเรื่องนี้อีกสักครั้งนึงดีกว่านะครับแต่ว่าในระดับเจ้าหน้าที่ก็มีการทำข้อมูลนี้อยู่ครับครับเอ๊ะถามโดยหลักการก็ได้นะครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยต้องมีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำอาจจะรายปีราย2ปีถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะเหตุผลคืออะไรยังไงนะครับอย่างที่ผมเรียนทราบครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสมมติฐานที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของตัวเลขเขาเรียกว่ารายได้ของคนที่มีรายได้น้อยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร
แล้วก็ใช้ตัวเลขของค่าแรงขั้นต่ำบวกกับเรื่องของรายได้ที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนที่สภาพัฒน์เป็นคนเก็บข้อมูลมาเนี่ยเรามาวิเคราะห์ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ที่จะมาการตัดยอดคนที่ขีดเส้นว่าใครบ้างที่ควรจะอยู่ภายใต้กลุ่มคนที่เรียกว่ามีรายได้น้อยหลังจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเลขดังกล่าวไปเนี่ยก็ต้องมาดูว่าตัวเลขที่เหมาะสมยังจะคงเดิมอยู่ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเลขที่มีการปรับปรุงนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองครับก็ต้องมีกลุ่มคนที่ขอเรียนว่ามีคนที่จากเราไปนะครับจากเราไปคือว่าในระหว่างปีก็มีการระหว่างเดือนก็มีการที่เสียชีวิตอะไรไปก็ต้องมีการทบทวนข้อมูลพวกนี้ด้วยนะครับครับเพราะว่าเกณฑ์ของเดิมก็คือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีหรือแม้กระทั่งครอบครัวเฉลี่ยแล้วก็คือไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตรงนี้ก็จะมาดูว่าเอ๊ะบวกเงินเฟ้อเข้าไปหรือว่าบวกค่าแรงณปัจจุบันเข้าไปเป็นยังไงบ้างถูกไหมฮะก็เป็นหลักการทางวิชาการอย่างนั้นครับแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์ต่างๆการถือครองหรือแม้กระทั่งเรื่องของฐานะทางการเงินการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยแบบนี้หรือเปล่าครับครับก็ยังถ้าเป็นตามแนวเดิมคือมีเรื่องของรายได้มีเรื่องของเขาเรียกว่าความมั่งคั่งก็คือดูเรื่องของเงินฝากธนาคารดูเรื่องที่ดินที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยหรือเกษตรกรรมพวกนี้ครับก็จะมารวมกันรวมทั้งเรื่องของการมีสินเชื่อนะครับต่างๆนี่ก็จะเป็นผมคิดว่าแนวหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้ประโยชน์มาแล้วในระยะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกทดสอบมาว่ามันสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับอยู่ในระบบจริงๆแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขนั่นเองว่าตัวเลขที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับก็คงต้องมาดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับเอาละฮะวันนี้กราบขอบคุณท่านพรชัยมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอความชัดเจน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเฟสที่2ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วรวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรอทางคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาประชุมแล้วก็เคาะอีกทีนึงรายละเอียดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับท่านไหนที่ต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จากของเดิมที่เคยใช้มาเมื่อช่วงปลายปี2565หรือเปล่าแล้วเชื่อได้ว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งคนที่ไม่มีรวมถึงคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ด้วยเพื่อคัดกรองอีกรอบหนึ่งประมาณปี2568ช่วงต้นปีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ